สวัสดีครับนี่คืออะไรครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์ครับมะม่วงหิมพานต์แบบไหนมะม่วงหิมพานต์แบบเผาเกลือโบราณนะครับเคยชิมตอนไปภูเก็ตที่ร้านข้าวต้มดิบุกเมื่อช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาก่อนกลับจากสุราษฎร์เมื่อเดือนกันยานี่เองนะครับก็แวะเข้าไปดูเห็นแล้วไม่สวยเหมือนอย่างของที่ร้านข้าวต้มดิบุกก็เลยไม่กล้าซื้อเข้ามานะครับนี่ฮะต้องเต็มเม็ดอย่างนี้เลยนะฮะอื้อหือกรอบมีเกลือเค็มนิดๆนะฮะก็เลยมาเกิดเข้าไปถามที่ร้านข้าวต้มดิบุกว่าเคยรับทานอย่างเงี้ยข้าวต้มเอ้ยเม็ดมะม่วงเนี่ยทานแบบเผาเกลือโบราณเนี่ยเขาบอกมีค่ะถุงละ250 กรัมเฮ้ยถุงละ500 กรัมเหรออือราคา250 บาทเลยสั่ง2 ถุงเพิ่งได้รับวันนี้ครับโอ้ชิมแล้วบรรยากาศความรู้สึกดีๆบรรยากาศเก่ากลับมาอีกครั้งอร่อยอร่อยกับสุกชวนกินครับขอบคุณในทุกๆไลค์ที่ให้มาครับแล้วพบกันอีกนะครับสวัสดีครับ